จับศึกทันทีมารศาสนาหลวงตาหนูทีสร้างวีรกรรมขับรถตู้ผ่านลูกเที่ยวทะเลสัตหีบพบประวัติเช้าโชคชนเมื่อเวลาเที่ยงคืนวันที่2กรกฎาคม2567นายอุดมสุวรรณคณะผู้ใหญ่บ้านนาจอมเทียนหมู่1พร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณชายหาดนาจอมเทียนอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบพระภิกษุสงฆ์ขับรถตู้สีเหลืองสภาพเก่าหมายเลขทะเบียนทอพุท่าวาแหวน9319กรุงเทพมหานครเข้ามาจอดพักชมวิวบริเวณชายหาดโดยสงสัยว่าเป็นพระจริงหรือไม่จึงได้มีการประสานไปยังคณะสงฆ์ประกอบด้วยพระครูปิยกิจวิบูลย์หรืออาจารย์แก้วเจ้าคณะตำบลนาจอมเทียนพระครูสมศักดิ์ตานโรเจ้าอาวาสวัดนาจอมเทียนพระครูปลัดวินัยธีระปะปัญโยเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรีร่วมเดินทางตรวจสอบเมื่อไปถึงพบพระภิกษุรูปดังกล่าวคือหลวงตาหนูทีทินราชอายุ76ปีที่กำลังนั่งอยู่บริเวณเบาะคนขับในชุดพระสงฆ์แต่ไม่มีหนังสือสุทธิปัจจุบันแสดงต่อเจ้าหน้าที่และมีเพียงหนังสือสุทธิเล่มเก่าตั้งแต่ปี2534เมื่อครั้งบวชเป็นพระวัดจอมศรีจังหวัดอุดรธานีจากการตรวจสอบในรถยังพบอาหารที่ได้รับจากการบิณฑบาตสภาพเน่าบูดส่งกลิ่นเหม็นกระจายเกลื่อนรถและยังพบกล่องอุจจาระที่ถ่ายทิ้งไว้รวมทั้งยังมีเสื้อผ้าชุดคฤหัสถ์อีกหลายชุดโดยอ้างว่าเป็นของลูกชายที่พิการทั้งนี้หลวงตาหนูทีอ้างว่าได้ขับรถตู้ผ่านลูกชายพิการเดินทางจากบ้านพักในจังหวัดนครราชสีมามุ่งหน้าชายทะเลภาคตะวันออกอำเภอสัตหีบโดยมีโปรแกรมพาลูกเที่ยวทะเลพักผ่อนและระหว่างทางยังเจอด่านตรวจแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนใดกล้าว่ากล่าวตักเตือนส่วนสาเหตุที่ต้องกลับมาบวชเป็นพระเพราะฉลาดมากแล้วและไม่รู้ว่าจะทำอะไรกินซึ่งก่อนเกิดเหตุเคยถูกจับสึกมาแล้วจากการตรวจสอบประวัติพระหนูทีพบเคยตกเป็นข่าวเช้าเรื่องการใช้สัตว์ทั้งสุนัขแพะและลาเดินลากรถเข็นใส่อาหารขอเลี่ยไรรับบิณฑบาตและถูกจับแจ้งความดำเนินคดีในความผิดฐานทารุณกรรมสัตว์และถูกจับสึกมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่ปี2559จนถึง2566ปัจจุบันพบว่ากลับมาบวชเป็นพระภิกษุอีกครั้งแต่ยังสร้างวีรกรรมเช้าไม่เลิกล่าสุดคณะสงฆ์จับสึกทันทีพร้อมให้กลับรถตู้เดินทางกลับภูมิลำเนา